มาถึงช่วงของข่าวดีข่าวดีจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมารโกบทที่6ข้อที่30ถึงข้อที่34ความว่าเวลานั้นบรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอนพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิดเพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหารพระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวกประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกและเรือออกไปก็คาดคะเนว่าพระองค์จะทรงไปที่ใดจึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่างๆไปที่นั่นและไปถึงก่อนเมื่อเสด็จขึ้นจากเรือทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสารเพราะพวกเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยงพระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่องคุณผู้ฟังครับบรรดาอัครสาวกทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จและกลับมาวันนี้พระเยซูเจ้าพระองค์ได้ตรัสและทรงพาพวกเขาไปพักผ่อนเป็นการส่วนพระองค์ในที่สงัดการทำงานรับใช้พระศาสนจักรการทำงานรับใช้พระสำคัญเป็นอย่างยิ่งแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ก็ทรงตระหนักว่าการทำงานของพระเจ้าอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการพักผ่อนและฟื้นฟูเป็นระยะอย่างไรก็ตามครับวันนี้พระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกหาโอกาสพักผ่อนตามที่จำเป็นไม่ได้ง่ายนั่นเป็นเพราะว่ามีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหารพระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวกแม้ไม่ได้ตรัสแก่ผู้ใดว่าสถานที่สงัดนั้นเป็นที่ใดแต่ประชาชนหลายคนเมื่อเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไปพวกเขาก็คาดคะเนว่าพระองค์จะทรงไปที่ใดจึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่างๆไปที่นั่นและไปถึงก่อนคุณผู้ฟังครับประชาชนเหล่านี้น่าสงสารครับพวกเขาเหมือนฝูงแกะซึ่งไม่มีผู้เลี้ยงแกะนั้นแตกฝูงง่ายหากไม่มีผู้เลี้ยงก็อันตรายนักพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงเป็นนายชุมพาบาลพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงซึ่งสามารถสั่งสอนสิ่งที่พวกเขาจำเป็นต้องรู้และช่วยป้องกันเขามิให้หลงเตลิดไปจากพระอาณาจักรมิให้หลงเตลิดไปจากพระเจ้าและบทพระวรสารพระวาจาของพระองค์วันนี้จึงเชิญชวนเราให้เปิดใจน้อมรับและนำพระวาจาของพระองค์ไปปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดผลในชีวิตประจำวันของเราเพื่อประคับประคองใจของเราไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางไม่ให้เดินห่างไกลออกไปห่างไปจากพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงปกป้องดูแลชีวิตคริสเตียนของเราพระองค์ทรงเป็นนายชุมพาบาลที่ห่วงใยลูกแกะ
ุกตัวของพระองค์ขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้ตามรอยพระคัมภีร์จากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระอวยพรท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคริสต์เจ้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ